สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับช่องคุณครูพี่รีมนะคะวันนี้เนี่ยพี่รีมมีเรื่องจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ร้านที่ลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่มาปรึกษาเรื่องลูกคือเป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นคุณแม่นะคะมาคลายกล้ามเนื้อเพราะว่าเครียดไม่ไหวแล้วบางคนก็มีภาวะโรคซึมเศร้าอันนี้คิดว่าตัวเองมีภาวะโรคซึมเศร้านะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าแต่ทีนี้เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเรามีโอกาสที่จะได้ผ่อนคลายเราก็หาโอกาสผ่อนคลายสถานที่ที่มีคนเข้าใจพี่รีมเจอครอบครัวหลากหลายครอบครัวแล้วส่วนใหญ่จะเจอคุณแม่ที่มาระบายความรู้สึกทั้งสบายใจบ้างทั้งไม่สบายใจบ้างหลากหลายอารมณ์ที่ได้ฟังในแต่ละวันในการดูแลลูกค้าคือก่อนอื่นขอบอกเลยว่าพี่เนี่ยเปิดร้านเป็นร้านคลายกล้ามเนื้อชะลอวัยแต่กลุ่มลูกค้าเนี่ยจะรับเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้นแล้วก็รับปรับพฤติกรรมเด็กที่พ่อแม่คิดว่าจะใส่ใจลูกและจะนำไปปรับใช้กับลูกได้เองจะมีเทคนิคที่จะมาสอนจะมาบอกเพราะว่าพี่รีมจบการศึกษาพิเศษแล้วก็มีความชำนาญเชี่ยวชาญเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเด็กและเข้าใจดีสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเพราะว่าพี่สละงานในระบบเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกพอลูกเราได้ผลที่ดีแล้วตามแบบฉบับที่เราเลี้ยงมาเราก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาถ่ายทอดให้กับคนที่เขาต้องการแนวนี้เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะถึงขั้นต้องทำตามกระแสต้องทำตามคนที่เขาแนะนำที่ต้องจ่ายตังค์เยอะๆบางคนไม่ต้องการเลยที่จะให้ลูกรับยาหรือรับวิตามินอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ของธรรมชาติเราก็ได้เจอกับพ่อแม่กลุ่มนี้และได้คุยกันถ้าวิธีธรรมชาติใช้ได้ร่วมกับความรักที่พ่อแม่มีให้ลูกก็ใช้วิธีธรรมชาติและความรักของพ่อแม่จะดีกว่าค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะการที่จะเลี้ยงลูกให้รู้สึกว่ามีกำลังใจทุกวันในการเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องเริ่มต้นมาจากการให้ลูกรู้ก่อนว่าเขาคือคนสำคัญที่สุดของเราจุดนี้ล่ะค่ะบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากถ้าใครทำได้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะจุดที่เราจะมองเห็นว่าลูกสำคัญกว่าคือเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อให้เข้ากับการที่เรามีลูกเพิ่มขึ้นมาเช่นเราเคยทำงานอย่างตัวพี่รีมเองเคยทำงานในระบบเป็นครูการศึกษาพิเศษแล้วก็เป็นอะไรหลายหลายอย่างที่สรุปแล้วงานของพี่เนี่ยต้องเดินทางแต่พอพี่มีลูกปุ๊บด้วยความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันช่วยคนอื่นได้แล้วถ้าเราจะปล่อยให้คนอื่นเลี้ยงลูกเรามันไม่ใช่อ่ะเพราะลูกคืออะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเขาคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลือดของเราเนี่ยคือตัวเขาเพราะฉะนั้นพี่ทิ้งทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มาเลี้ยงลูกสละทุกอย่างสละเงินสละตำแหน่งทุกอย่างเลยมาเลี้ยงลูกแล้วก็วิธีการเลี้ยงลูกของพี่ก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายเพราะว่าเมื่อเราทำงานแค่คนเดียวหมายถึงว่าพ่อของลูกทำงานคนเดียวการใช้จ่ายเราก็ต้องประหยัดพี่จะให้ลูกรู้จักทุกอย่างในสิ่งที่เราดำรงชีวิตประจำวันจะให้ลูกรู้จักว่าการใช้ชีวิตเป็นยังไงการเดินตลาดซื้อของเป็นยังไงอะไรที่จำเป็นต้องใช้พี่จะบอกลูกฝึกลูกให้รู้จักแล้วก็ฝึกให้เขาช่วยในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เขาทำได้ฝึกไปทีนิดทีหน่อยผสมประสานกับการเล่นของเขาเล่นไปด้วยให้ลูกทำงานช่วยเราไปด้วยนี่แหละค่ะคือการเสริมพัฒนาการที่ดีของลูกคือการฝึกให้ลูกรู้ว่าแม่
มีตัวตนอยู่จริงพ่อแม่อยู่ตรงนี้นะแล้วให้ลูกรู้จักยั้งคิดต่อไปเวลาลูกโตขึ้นน่ะลูกจะได้รู้เหตุและผลว่าทำไมเราถึงต้องเป็นคนดีไปทำไมทำไมชีวิตเราถึงต้องทำให้มันดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ไงคะว่าเขาทำเพื่อพ่อแม่เหมือนที่พ่อแม่ทำเพื่อเขาแค่นี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะเราจะไม่ข้ามขั้นตอนใดๆไปเลยเพราะว่าเด็กเขาก็คิดตามที่เขาเห็นภาพความทรงจำของลูกตอนเด็กเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นคนที่มีลูกควรเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เข้ากับการเลี้ยงลูกเราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรตามคนอื่นเขาถ้าเราไม่สะดวกเรื่องการเงินแค่เรามีเวลาให้ลูกพาลูกมาเดินเล่นที่ธรรมชาติพูดคุยกันออกกำลังกายรีแลกซ์กันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินไปซื้อร้านอาหารดีๆแพงๆเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแต่เราก็สามารถที่จะหาอาหารอร่อยๆที่สะอาดปลอดภัยหรือไม่ก็สามารถทำเองได้แค่นี้เองค่ะง่ายๆถ้าใครทำได้เนี่ยมันจะได้ผลระยะยาวที่ดีมากและลูกเราก็จะมองเราเป็นตัวอย่างเขาจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีค่ามากเห็นไหมคะอย่างเนี้ยตัวอย่างเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดเราจะไม่ไปแย่งกับใครค่ะอยากได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยานั่งรับประทานอาหารกันเนี่ยค่ะไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องจ่ายค่าเซอร์วิสชาร์จติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเสร็จแล้วก็ได้มานั่งเล่นได้มารีแลกกันได้มาผ่อนคลายครอบครัวมีกันอยู่แค่นี้เราก็ต้องอยู่ด้วยกันคุยกันพูดกันเล่นกันชีวิตมันจะได้มีความสุขต่อให้ลูกจะเป็นวัยรุ่นต่อให้ลูกโตแค่ไหนลูกก็ยังกอดยังหอมแม่อย่างรู้สึกสนิทใจเริ่มต้นก่อนนะคะใครที่ลูกยังเล็กๆอยู่วันเวลามันกลับคืนมาไม่ได้แล้วค่ะเริ่มต้นแค่ตอนลูกเล็กเดี๋ยวสักพอลูกโตขึ้นเท่าลูกพี่ตอนเนี้ยพี่ไม่เหนื่อยแล้วนะไม่เหนื่อยใจแล้วนะเพราะว่าเขารักพ่อรักแม่มากเขาพยายามทำทุกวันให้มันดีขึ้นถ้าใครเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกช่องนี้รอให้กำลังใจอยู่นะคะฝากกดติดตามแล้วมาพูดคุยปรึกษากันได้นะคะพี่รีมยินดีต้อนรับแม่ๆทุกคนค่ะแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะพี่รีมอยู่ตรงนี้อยู่คอยเป็นกำลังใจให้กับแม่ๆทุกคนค่ะการเลี้ยงลูกเองไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าทำได้เยี่ยมที่สุดเลยค่ะ